วันนี้เราจะมาทำการ์ดวันคริสต์มาสโอ้เดมูชาโยก็สวัสดีครับพวกฝูงมันอาจนะจอนอาร์ที่คุณไม่อาร์ก็สามารถดูได้นั่นเองดูทุกคนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ทุกคนเราจะมาทำการ์ดเมอร์รี่คริสต์มาสหรือการ์ดวันคริสต์มาสนั่นเองนะก็เป็นเทศกาลช่วงปีใหม่ช่วงการคริสต์มาสนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการ์ดดูนะว่าทำการ์ดแบบคริสต์มาสเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะใช้สีที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมด้วยก็ไปดูกันครับว่าการทำการ์ดแนววันคริสต์มาสจะเอารูปแบบไหนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมกันด้วยไปวันนี้เราก็จะใช้กระดาษนะครับดินสอดินสอสีเข้มๆก็คืออันนี้ดินสอ EE นะสอสีเข้มแล้วก็สีช็อคแล้วก็เทปเพื่อที่จะแปะกันเลยนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เทปแปะกันก่อนเลยเอาขาดซะเดี๋ยวเรามาร่างภาพด้วยดินสอกันก่อนนะครับโฟมออนแอร์เราร่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มเช่นนี้สอในการวาดนะครับมาก็เสร็จแล้วทุกคนกับขั้นตอนการวาดนะเดี๋ยวเราจะเอาเทปนี่ออกนะทุกคนแล้วก็มาเขียนตกแต่งแล้วก็ทำอีกนิดหน่อยใส่ข้อความก็จะเป็นการ์ดแล้วทุกคนก็ออกเลยง่ายก็จะเป็นแบบนี้สวยใช่ไหมแล้วก็เขียนข้อความข้างบนหรืออะไรนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเขียนข้อความทุกคนแล้วก็จะได้เสร็จThank you.
ก็เสร็จแล้วทุกคนกับการทำการ์ดเมื่อได้คิดมาดการ์ดวันคิดมาดนั่นเองก็ถือว่าเป็นการ์ดแบบว่าง่ายๆนะสามารถทำได้ทุกคนก็ลองไปทำกันดูครับกับการทำการ์ดแบบนี้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดติดตามด้วยทุกคนสำหรับวันนี้ผมโฟมมานะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไหนๆก็วันคิดมาดแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับแน่ทั้งการ์ดแล้วก็เจ้าตัวนี้